สวัสดีครับกับเว็บไซต์ tring.com ครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีทำครอบสันหลังคาแบบ Dynamic Component นะครับเป็นก็ง่ายๆครับแต่ว่าก็ดูหลอกๆได้เนาะก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรเท่าไหร่ก็ใครจะลองไปใช้ก็ลองดูครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอให้เครดิตกับท่านนี้ก่อนนะครับเข้าไปได้ที่กลุ่มของนี่ครับ SketchUp and Layout นะครับก็ผมไปดาวน์โหลดครอบสันเข้ามานะครับได้มีสมาชิกได้แจกไว้ครับก็ขออนุญาตให้เครดิตนะครับเดี๋ยวนะครับเปิดคู่ก็หลังจากทำเสร็จแล้วก็จะได้ครอบสันแบบนี้เลยนะครับก็พอไปวัดไปวานะครับเดี๋ยวผมบันทึกนะแล้วลบทิ้งไปก่อนทำไปด้วยกันนะครับผมก็เพิ่งหัดนี่แหละครับหัดไปทำไปนะครับแชร์กันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปดาวน์โหลดมาได้ก็จะได้โมเดลขึ้นมานะครับอาจจะมากกว่านี้แต่ผมคิดว่าใช้2ตัวนี้ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วนะครับสำหรับการทำครอบสันนะครับกับทรงหลังคาปั้นหยาทั่วไปนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องมีโปรไฟล์บิลเดอร์นะครับ 2.1 นะครับในการสร้าง Dynamic Component ให้ไปที่นี่นะครับเมนูนี้เลย Assembler Dialog นะครับเรียกขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วผมไม่เอาแล้วครับผมจะทำใหม่ผมสร้างโดยตัวนี้เป็นคอมโพเนนต์ที่สมาชิกที่ท่านแจกไว้เนี่ยคือสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็เป็นถ้ารู้จักชื่อเนี่ยเขาจะเป็นคอมโพเนนต์อยู่แล้วนะผมเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะครับก็ดาวน์โหลดมาก็ใช้ได้เลยนะครับมีการตั้งค่าแกนจุดออริจินนะครับขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับสังเกตแกนเส้นสีเขียวน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือพวกจุดออริจินนั่นเองนะครับหรือเบสพอยต์นะครับเกิดใครทำ Dynamic Component เนี่ยจุดเบสพอยต์ตรงนี้จะสำคัญนะครับแล้วผมไปที่ Component เลยนะครับแล้วก็ไปนะครับเมื่อกี้ผมกังวลเรื่องเสียงนะว่าจะบันทึกหรือเปล่าไม่ได้ทดลองไปที่ New นะครับเราจะทำใหม่ New ขึ้นมานะครับแล้วก็ขั้นแรกเลยต้องมองว่านะครับจุดเริ่มของครอบสันเนี่ยก็คือครอบปิดปลายครับครอบหางมนเพราะฉะนั้นครอบก็น่าจะเป็นครอบตัวนี้นะครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะครับพออธิบายได้ใครปั้นสวยๆมาก็มาแจกกันครับลองแอดขึ้นมาเลยเอาตัวแรกขึ้นมาก่อนก็คือปิกโมเดลพอแอดเสร็จปุ๊บปิกโมเดลปุ๊บเป็นสตาร์ทโคเวอร์ก็ได้นะครับจุดแรกก็เป็นตัวสตาร์ทนะครับเป็นตัวสตาร์ทตัวสตาร์ทเนี่ยเราก็ตั้งค่าไปนะครับตัวสตาร์ทเนี่ยจะไม่มีสเปซซิ่งเพราะฉะนั้นติ๊กตรงนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่คำว่า start ติ๊กตรงที่ start นะครับ start ที่0000โอเคนะครับจบสำหรับตัวแรกนะครับตัวที่2ต่อไปตัวที่2เป็น component อีกบวกขึ้นมาครับกดเพิ่มขึ้นมาครับเสร็จแล้วตั้งเป็น cover อาจจะเป็นตัว end ก็ได้นะครับก็คือตัวจบจบด้วยตัวนี้เลยนะครับ pick model ขึ้นมาครับก็จะได้มันเป็น component ตัวที่2สังเกตว่าลูกศรนี่จะรันได้นะครับกลับไปที่ชิ้นส่วนที่1ชิ้นส่วนที่2อันนี้เราอยู่ที่ชิ้นส่วนที่2ชิ้นส่วนที่2เนี่ยมันก็ต้องมีระยะใช่ไหมครับเมื่อเราลากขึ้นมาเนี่ยหรือว่าผมทำการลากก็คือใช้ตัวนี้นะครับรูปรั้วเนี่ยครับ build assembly นะครับผมลากไปเลยก็ลองดูนะครับอาจจะจบที่นี่นะครับเอาง่ายๆก่อนดีกว่าให้เห็นภาพนะครับแล้วเราค่อยไปทดลองลากกันนะครับเห็นภาพก็คือผมลาก assembly ขึ้นมาที่จุดจบนะครับจะเห็นว่ามันดูเกะกะแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เราจะปรับนะครับคลิกไปที่ที่เราลากไปแล้วเราคลิกเลือกนะ select นะครับแล้วก็มาดูตัวที่2ได้ว่า spacing มันต้อง2เมตร40เราก็เปลี่ยนเป็นจุด3เราลองอัปเดตดูครับเห็นไหมครับเริ่มมาแล้วจะเห็นว่ามันเอียงๆแบ
ไม่เข้ากันกับองศาสันหลังคาเลยครับเราก็แค่ติ๊กตรงนี้ออกครับ Stay Vertical นะครับติ๊กออกก็อัปเดตพออัปเดตปุ๊บเขาจะวิ่งไปกับแนวองศาเลยนะครับแต่ตัวแรกยังไม่เปลี่ยนเราก็กลับไปที่ตัวแรกกดติ๊ก Stay ออกนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันซ้อนทับกันอยู่ในกรณีนี้นะครับตัวแรกเนี่ยตัวสตาร์ทก็คือตัวที่1เนี่ยโคเวอร์ที่มีข้อมหางมนเนี่ยครับมันอยู่จุดมันถูกต้องแล้วแต่วันทีนี้ปัญหาคือตัวที่2เนี่ยมันมากินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนไปตัวที่2เสร็จแล้วเราสั่งมันว่าให้มันสตาร์ทที่จุด3ครับ0.3แล้วลองอัปเดตดูเอาละครับดูดีขึ้นไกลไปก็เป็นจุด25แล้วกันให้มันสตาร์ทจุด25การทำไดเมจคอมโพเนนต์ก็มีส่วนมั่วตัวเลขด้วยนะช่วยนะครับก็ต้องลองดูครับจบทีนี้มันจบเลยไปเลยนะครับพอจบเลยปุ๊บเราก็ไปดูตัวจบ n เห็นไหมครับ n set back แล้วก็ n ให้มันที่จุด3นะครับกด update เป็นไงครับเราก็ได้แล้วครับครอบสัน1ข้างนะครับทดลองลากลบทิ้งนะครับผมทดลองลากเลยใช่ว่ามันใช้ได้ไปถึงไหนนะครับได้ไหมไม่ได้ละเป๋เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาปรับเรื่องของจังชันการเข้ามุมเนี่ยมันคงจะลำบากนิดนึงนะครับเราก็ใช้วิธีง่ายๆไปก่อนนะครับลากแล้วก็ลากเราจะให้ซื้ออย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็ลากมานะครับก็ได้ละสองข้างทีนี้มันมีตัวจบก็คือเป็นครอบหางมนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเริ่มลากครอบหางมนใหม่ลองลากดูนะครับอาจจะช้านิดนึงผมลากมาก่อนเนาะสวยๆนี่อยู่ที่โมเดลด้วยนะครับเผื่อใครขี้เกียจมานั่งนะใส่เทียชิ้นนะครับก็วิธีนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคผมก็จะได้เนาะพอได้แล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของแล้วผมลากตรงนี้ดิว่าเขายอมไหมยอมเนี่ยยอมก็ใช้ได้เลยนะครับลากมานี่เลยคือมันไม่ใช่ยอมคือว่าลากมาแล้วมันดูสวยฮะเข้ามุมเข้าอะไรได้ก็โอเคตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันครับแล้วเรนเดอร์มาก็คงจะไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ครับอาจจะใช้ Photoshop ช่วยนิดนึงทีนี้ก็พอเราทำมาชิ้นเดียวเนี่ยเราก็ได้ถึงเหลือแค่ช่วงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเซฟตัวที่เราทำเสร็จไว้ก่อนนะครับเซฟผมใส่ว่า cover 001นะครับเป็นคอมโพเนนต์เก็บไว้นะครับไดนามิกคอมโพเนนต์เลยนะครับก็กด SMB save แล้วก็โอเคไปเลยนะครับแล้วก็จะเหลืออะไรครับนี่ไงช่วงตรงเราก็พิจารณาว่าตัว end กับตัวเริ่มกับตัวจบเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับมันสลับกันเนาะก็คือเริ่มกับจบสลับกันยังไงมาดูนะก็จะเป็นชิ้นเดียวก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เราไม่ใช้ละตัวนี้ไม่ใช้ใช้ตัวนี้ชิ้นเดียวแต่ให้เรามีมิลเลอร์นะครับผมทำการมิลเลอร์เนาะมิลเลอร์ลบต้นฉบับไหมไม่ลบก็ no นะครับเสร็จแล้วก็ตัวเริ่มตัวจบนะครับมี2ตัวเพราะฉะนั้น new ขึ้นมาใหม่ครับ new ตรงนี้นะครับคือ new SMB นะครับเอา new เสร็จแล้วก็เพิ่มคอมโพเนนต์เข้าไป add ผมเลือกตัวแรกเป็นตัวนี้นะครับเวลาทางซ้ายผมก็ pick model เป็น start
ตาร์ทด้วยตัวนี้เลยครับที่ไหนสตาร์ทมีระยะไหมมีสิสตาร์ทแล้วก็ใส่ระยะเข้าไปเลยจุด3ครับตัวแรกจบด้วยตัวนี้ก็คือบวกเข้าไปนะครับยังไม่ต้องสนใจเรื่องรายละเอียดปิกตัวจบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น n นะครับตัว n ลากเลยผมต้องการไฮก่อนเนาะจะได้ดูง่ายๆหน่อยจะได้ทำงานง่ายไม่ใช่ดูง่ายไฮแล้วผมก็ลากเลยครับทีนี้เรามาเก็บนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบที่เราต้องเก็บมันก็ด้วยตัวเลขนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยมันเป็น spacing มันแต่ตัวที่2มันต้องไม่มีคือมันเป็นตัวจบอย่างเดียวเพราะติ๊กเอาตัว2เห็นไหมครับอยู่2ออฟ2เพราะฉะนั้นเอาตัวที่2ออกไปให้มันเป็นตัวจบอย่างเดียวนะครับจบแล้วลองคลิกเลือกดูแล้วก็อัปเดตเห็นไหมครับมันจบแต่ว่ามันไม่มีซ้อนทับแล้วเนาะเนี่ยไม่มีแล้วเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าตัวจบมันเลยไปถ้าจบเลยไปเนี่ยเราก็start back end set back เราก็จบจุด3ไปนะครับอัปเดตดูแสดงว่ามันเป็นตัวแรกนะครับที่มันระยะมาเพราะมันไม่ขยับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นศูนย์ก่อนเราก็เป็นตัวแรกเรากลับไปที่ตัวแรกนะครับแล้วก็ใส่จบให้มันเป็นจุด3เพื่อจะให้ตัวจบที่เรามีอยู่ทำงานนะครับเพราะมันมีตัวจบมันอยู่แล้วตัวสตาร์ทไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ไปแก้ที่ตัวจบอีกทีหนึ่งตัวจบเป็นจุด3กดอัปเดตปุ๊บโอเคไหมโอเคแล้วนะครับโชว์เสร็จแล้วครับครอบสันนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะซูมเข้าไปเนี่ยครอบอาจจะการเขียนโมเดลเนี่ยอาจจะแบบไงอ่ะมันยังจะไม่ครอบหลังคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหลังคาแบบนูนๆมันอาจจะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้โดยวิธี move มันลงตามแกน Z ครับเนาะ move ลงตามแกน Z ไปเลย move ลงผม move ลงมาที่จุด03ลองดูนะครับจุด04แล้วกันปึ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามันแนบหลังคาหน่อยเนาะโอเคแนบขนาดนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับเวลาเรนเดอร์มาก็น่าจะเห็นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับไอตัวที่โมเดลนี่อย่าไปมองมันนะครับเพราะว่าใครที่ปั้นมาสวยมันก็จะสวยเองแล้วเรามาดูแค่วิธีการ assembly มันนะครับการทำระบบ component ด้วย profile builder นะครับจบแล้วครับครอบสันนะครับก็ขอให้สนุกกับการใช้ SketchUp ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับนานๆจะออกวิดีโอสักทีหนึ่งเพราะว่าต้องศึกษาไปด้วยแล้วก็ทำงานด้วยครับไม่ค่อยมีเวลานะครับสวัสดีครับ